ฮัลโหลโอ้โหอ่านข่าวก็สิบแต่เช้าเลยนะจ๊ะว่ามันสนุกนี่พี่ใหญ่เรื่องบางเรื่องนะยิ่งกว่าละครนำเน่าซะอีกข่าวมั่วทั้งนั้นอย่าไปคิดมากถ้าไม่มีมูลเนี่ยนะเขาก็ไม่เอามาเขียนเป็นข่าวหรอกใจเย็นใจเย็นไหนข่าวอะไรทำให้น้องสาวพี่ตกตะลึงไปถึงขนาดนั้นภาพพิษกับน้องวีงานเมื่อคืนแล้วก็ยายตายกับไอ้ผัวโดนเหรออ่านข่าวพี่ฟังหน่อยกระพือข่าวกันให้เช้าเอ้ยกันให้ทราบว่างานแฟชั่นชาริตี้ for homeless children พายุโซนร้อนเข้าปกคลุมสร้างความแตกตื่นให้กับแขกเรือแต่กรมอุตุไม่ต้องแถลงเพราะเรื่องมันแดงว่าต้นตอความร้อนมาจากสุอาภาไฮโซสาวไม่โสดกับภูวดลหนุ่มฮอตแห่งปีที่เตรียมสละโสดหลีกตัวจากงานมาแอบแชร์อากาศกันในห้องทึบแบบ2ต่อ2เหงื่อซิกโซมตายปล่อยให้พิทยาสามีกับระวีพันว่าที่เจ้าสาวโดนสวมเขาเอ้ยโดนจับให้เดินแบบคู่กันแทนซะงั้นเออากาศในงานมันร้อนหรือพายุโซนร้อนในกายเป็นเหตุกันแน่คะตายไปเช็คเลยว่าคนที่เขียนเป็นใครพี่จะไปฟ้องมันอย่านะพี่ใหญ่ถ้าทำแบบนี้ยายตายจะเสียหายนะเราจะให้คนที่มันเขียนข่าวมั่วแบบนี้ต่อไปหรือไงเราที่ตาป่าเห็นเข้านะอาการกำเริบอีกหน้าตายโวยวายอะไรเจ้าใหญ่ฮะทำอะไรกันเปล่าค่ะป่าไม่มีค่ะแล้วนั่นอะไรไม่มีค่ะป่าขอป่าดูหน่อยนะป่าครับขอป่าดูหน่อยตายป๋าครับอย่าคิดมากเลยนะครับป๋าแล้วทำไมป๋าต้องคิดมากภาพหลุดดาราสาวเนี่ยมันไม่ได้เกี่ยวอะไรกับป๋านี่เรานี่แปลกจริงๆนะท่าทางจะอินมากเอาเวลาเนี่ยวัวจะเสพข่าวบันเทิงไปทำงานไปไปครับอ้าวแล้วนี่ป้านียังไม่ตั้งโต๊ะเหรอไข่ดาวมองแฮมก็ไม่มีโอ้ยป้านีทำไมถึงยังไม่ตั้งโต๊ะแล้วทอดไข่ดาวฉันด้วยหิวโชคดีนะเนี่ยที่แกปิดหน้านั้นได้ทันก่อนที่ป๋าจะเห็นน่ะไม่รู้ป๋านี่ยายตายกับพิษจะรู้เรื่องนี้หรือยังอะแอป CS 3 Plus ดูสดและย้อนหลังฟรีได้ที่แรกดาวน์โหลดเลยไม่อยากพลาดละครสนุกกด Subscribe ไปไว้นะคะ